วันนี้เป็นกรรมการรู้สึกไงบ้างเป็นกรรมการของเราแล้วงานของซีเมนต์ที่สังคมนะครับก็ดีครับวันนี้ฮะเลือกยากนิดนึงให้มาขยับน้องมั่นใจทุกคนนะฮะแล้วก็สวยทุกคนตัดสินยากไหมครับก็เมื่อกี้ก็ได้ดูบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในบนเวทีซีเมนต์คนที่จะถูกใจพอต้องเป็นแบบแนวประมาณแบบไหนหน้าอะไรยังไงผมว่าเอาถูกใจไทยซูเปอร์มาเดลดีกว่านะจริงๆแล้วก็เป็นนางแบบนะก็ต้องหุ่นดีแต่ว่าวันนี้น้องหุ่นดีทุกคนเป็นเรื่องยากก็เลือกยากหนูเพราะว่าน่าจะมีตัวจริงอยู่แล้วเขาก็ต้องมองๆเนาะเป็นเกียร์เราต้องเป็นกลางเป็นกลางวันนี้มาเลือกน้องเข้ามาอยู่ในช่อง7ของเรานะจริงๆสเปคช่อง7ต้องเป็นแบบไหนสเปคช่อง7ตัวนางเอกสเปคช่อง7นางเอกนะผมว่าหน้าเก๋ๆนะนางเอกหน้าแบบไหนนางเอกต้องหน้าแบบเราหน้าดูทางคุณโชว์มาผมก็ต้องเล่นเนี่ยครับหน้าแบบเราขยับฝากให้กำลังใจน้องๆก็ให้กำลังใจน้องทุกคนที่ทุกคนวันนี้นะครับ20คนนะฮะยังไงก็พี่จะเป็นกลางนะครับผมพี่นั่งเรียมครับเดี๋ยวคนเห็นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะเชียร์ทุกคนยังไงก็ขอให้น้องทำเต็มที่กันนะครับสายลูกหีบสายโลหิตแล้วก็ใกล้แล้วใกล้ถึงกล้องแล้วแต่ว่ายังเหลือเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยมันดีด้านวิดีโอใช่ไหมเหลือเยอะเนื้อของกาตานาปันหยกใหญ่ทานกินชื่อละครถูกเหลือพวกคีย์อะไรนิดหน่อยจะเรียกว่าปีนี้ครับปีนี้ครับปีนี้กลางปีปีนี้มีหลายเรื่องเลยจริงๆมันไม่ค่อยเห็นคอสหน้าจอนานมากเลยเขาถ่ายสายโลหิตกลัวคนลืมหน้าไหมไม่เป็นไรครับผมคุณผู้ชมแสดงว่ามันถ่ายค่อนข้างหนักหรอพอหรือไงถ่ายหนักครับคือวันหนึ่งถ่ายได้น้อยด้วยเพราะว่าเราโปรดักชันเราดีมากนะฮะเอ็กซ์ตร้าเราเยอะเพราะฉะนั้นเราถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บภาพไปหมดทุกครั้งอยากเพื่อคุณผู้ชมนะครับชินหรือยังกับการที่ถอดสูทหน้าต้องถือดาบถือดาบชินมั้ยชินแล้วครับชินแล้วหรือว่าต้องเดียวพอนะชินแล้วครับเอาอีกเยอะครับสบายมากครับผมจะมีลำบากตอนเข้าโรงงานนิดหน่อยเพราะได้ดูไหมที่มันตัดออกมาแล้วหรือว่าได้ดูหน้ามอนิเตอร์ว่ามันโอเคก็ดูมอนิเตอร์ก็โอเคโอเคแล้วเพราะภาพสวยครับฉากที่ใหญ่เราอลังการมากๆครับต้องติดตามเลยมันเหมือนคนบอกว่าจะไม่สมูทนะคะเพราะว่าพี่พอสมีตอนที่แก้มเยอะไม่คอนติเนียไม่คอนติเนียบางช่วงอยู่บนเรือแก้มเยอะแต่พอแก้มบางอย่างเงี้ยเราจะอธิบายตรงนี้ไงบ้างหน้าไม่คอนติเนียก็ส่วนใหญ่มันเป็นตอนแรกๆแหละตอนแรกอาจจะผอมเพราะว่ายังไม่ได้ไปลบใช่ไหมออกไปลบสมบูรณ์พอออกไปลบปุ๊บเราก็เลยหนักเหนื่อยไงไม่ได้กินข้าวเหมือนคนสมัยนี้นะรู้นี่ลบตั้งแต่ฉากแรกใช่ฉากแรกก็ให้ดูการพัฒนาการแล้วกันมันจะไม่มีลื้อฉากใหม่ถ่ายซ่อมอะไรเงี้ยไม่มีคู่กับเขามีคอมเมนต์หรือว่ายังไงบ้างกับความปฏิญญาของรูปหน้าเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็มันเป็นมุมกล้องแล้วเรารู้สึกตัวเราแม้ว่ามันแบบมันขึ้นกลับมาขึ้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คอนติเนียมีแก้มหน้าดูแล้วแบบแต่ก็โอเคฮะหลังๆมาโอเคแล้วอันนี้ต้องกลับไปลดเหมือนเดิมหรือว่าอะไรยังไงไหมพออะไรนะกลับไปลดอะไรอย่างงี้เหมือนเดิมให้หน้ามันเล็กลงมาถึงตอนนี้เหรอเออเพราะมันก็บวมแล้วนะตอนนี้ลดลงนิดอันนี้ลดลงแล้วอ๋อก็จริงก็ลดปกตินะก็พยายามเป็นแล้วเพราะมันเขามีทำงานแค่หน้าเป็นสีไปเลยผมไม่เข้าใจว่าพอจริงหรือเปล่าว่าเป็นการดีทันจะเป็นมันแล้วแต่วันนะเพราะว่าอาจจะกินเค็มกินเค็มตัวเกี่ยวด้วยก็ไม่ถึงขนาดนั้นกินเค็มมันเป็นมุมกล้องบ้างที่จะไปเองไปดูในละครมีข่าวว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปพอจะกลับมาคนเหมือนเดิมเพราะเดี๋ยวต้องรับงานถ่ายสวยเซ็กซี่บ้างช่วงนี้ผมว่าออกกำลังกายเหมือนเดิมผู้จัดการผมว่าคอนคนเดิมจะกลับมาเราต้องให้ยืนยันคำตรงนี้ว่ามันจริงครับผมจริงครับคือมีติดต่อมาแล้วหรอครับหรือไงอะไรนะติดต่อมาแล้วหรือไงถ่ายแบบมีบ้างครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนช่วงนี้ถ่ายสามเรื่องอ๋อถ่ายอยู่สามเรื่องแต่ก็คืออาจจะรับแน่นอนครับผมโอ้มาถ่ายละครก่อนเออตัดตะฮือฮาเหมือนเดิมไหมกลับมาฮือฮาไหมไอ้ฮือฮาดิพาไปมาเลยคือเราตอนนี้เราแบบหุ่นเราต้องฟิตอะไรเป็นพิเศษไหมพอดอะไรนะหุ่นเราต้องฟิตอะไรยังไงแบบ
ส่วนไหนเป็นพิเศษไหมออกกำลังกายปกตินะครับก็วิ่งอะไรอย่างนี้ปกติแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบฟิตเนสเท่าไหร่ฟิตเนสบ้างแต่ก็เป็นคนชอบเล่นกีฬามากกว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะ ไม่ได้ซีเรียสมากซีเรียสตอนที่ถามไม่ได้แต่ตอนนี้ก็มันก็ยังคงที่ใช่ไหมหลายคนบอกว่าเราดูแบบว่าสมบูรณ์เพราะว่าความรักมันไม่ได้สวยผมว่าจริงๆนะน้ำหนักเท่าเดิมผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนะฮะคุณอาจจะคิดไปเองก็ได้แสดงว่าทีวีบ้านฉันต้องจองกว้างใช่ครับผมต้องซื้อทีวีใหม่นะครับเข้าใจหรือเปล่าแต่ความรักอิ่มเองก็จริงเนาะแต่ที่เขาพูดแหละก็ดีครับดีครับดีครับดีแล้วแบบถ่ายละคร3เรื่องติดอย่างนี้น้องมีเวลาให้กันเยอะขนาดไหนว่าก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอดีถ่ายเพิ่งเปิดอีกเรื่องนึงเรื่องใหม่3เรื่องคุณบอกว่าความรักครั้งนี้ทำให้พรดูโตเป็นผู้ใหญ่นะฮะคือไม่เที่ยวไม่อะไรเลยหมายถึงด้วยวัยด้วยด้วยวัยด้วยก็ไม่ค่อยจะไปไหนเอ้ยไม่เป็นพอดคนเดิมแล้วเนาะนะไม่เป็นคนเดิมคือยังไงครับเซเว่นปาร์ตี้ไม่คนมีแล้วเป็นคนที่มีข่าวไม่ได้ขนาดนั้นในเรื่องปาร์ตี้เนี่ยปกติจะรู้ว่าผมไม่ค่อยไปเที่ยวผับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมมีร้านของผมผมมีร้านของผมใช่ไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้วก็โตขึ้นด้วยทำงานเยอะขึ้นเวลาน้อยลงจะเรียกเป็นแบบเราถูกแล้วนะถูกเปิดประตูแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปมากขึ้นก็ด้วยการที่ทำงานเยอะขึ้นด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปเอาแล้วถอยหลังกันเอาอีกแล้วกระแสทุกท่านกำลังมาแล้วเราเล่นละครมีเหรียญด้วยกลัวกระแสเปรียบเทียบกลัวคนพูดถึงนี่เนี่ยเพราะว่าทุกเรื่องจะโดนหมดเรากลัวมาเพราะเราก็สบายเฉียบเรื่องผมใส่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันคนละแนวครับเรื่องนี้เป็นความดราม่าก็อยากให้ดูในเนื้อเรื่องนะฮะอย่าไปเที่ยวเที่ยวอะไรเยอะก็อยากให้คนดูลองเปิดใจดูนะครับผมว่ามันก็มีอะไรที่แตกต่างกันไปอาจจะเป็นดีตรงนี้ไม่เคยดูศูนย์เป็นศูนย์อย่างนี้แล้วว่ากระแสชุดไทยของเราจะมาไหมถ้าเราพอรอก่อนเพราะว่าชุดไทยเราไม่ยินเรื่องเลยนะโอเคตัวชุดไทยมันก็คล้ายกันนะถ้ากระแสมันยังอยู่โอเคดีมากร้อนมากใครมี